ก็มันสิดอกเป็นมาหาสามครับเพราะว่ามันเป็นมันหนาหนาจะเพราะว่าถ้าสามหามันก็ค่อยนิ่งค่อยออกเกียร์ครับจะหาสามครับผมขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็ได้มีโอกาสมาที่วัดกุฏแห่วนารามนะครับผมเพื่อมาหาแนวทางเด็ดๆดีๆมาฝาก FC ครับนะครับเอาใครที่เข้ามาแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและทีมงานด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็ได้อยู่บริเวณวัดกุฏแห่นะครับผมอันเงียบสงบนะครับไม่มีคนเลยเพราะว่าวันที่ปล่อยแนวทางทางแอดมินก็ไม่ได้มานะครับผมเพราะว่าติดภารกิจอยู่ทางบ้านนะฮะได้ไปสัมภาษณ์เมียงูก็เลยไม่ได้มานะครับวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาที่วัดกุฏแห่นะครับผมแล้วแนวทางจะเป็นยังไงหรือจะมีเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางกันครับครับผมเอียงนั่นเละก็แหละพันรวยครับยังก็แหล่ผ้าด้วยครับแหล่ผ้าด้วยครับแต่พี่ยังน้อยเบิกทรัพย์นาคีครับครับนาคีมีรูปมีได้ซื้อบ่รู้มีครับมีเงินบ่ครับค่ะนมัสการพระอาจารย์นะคะค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเหมือนมากกับไปลงซื้อไปต่างให้เจ้าคนละ100 200ครับใส่กันถือว่าถือให้เจ้าส่งมากครับนะสายบุญน้อยกันขอพูดหลายๆครับฝากทุกท่านกันสนับสนุนพุทธศาสนาของเฮาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเนาะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นก็ทั่วล่ะครับเฮาต้องใส่พิจารณาญาณออกว่ามันเป็นจังได๋ครับแล้วก็ได้ยินว่าก็ได้ยินญาติโยมหลายคนว่าฝันก่อนแล้วฝันก่อนแล้วก่อนเสียเพิ่นฝันว่าจังได๋มันก็ฝันว่ามีคนอยู่3คนครับเพิ่นนั่งพนมมือพนมมือก็เลยตีเป็น3พนมมือกับ5เนาะครับผมพนมมือครับแล้วก็1พนมมือที1เป็น1ซั่นครับตี3หา1พระเจ้าก็ซื้อแล้วเรียบร้อยแล้วมันตรงกับอันนี้นะพระเจ้าว่าคือว่าก็ว่ากันมีหลายคนว่าเลขมัดกับ1หา1ครับผม3หา3เพราะว่าจำได้ว่าอยู่จุ่มสีจุ่มสีเลยมันเคยออก258ครับ258แต่ต่อมาก็ออก268ครับมันก็ซื้อกันบ่ได้ครับสาเหตุซื้อบ่ได้เพราะว่าเป็นวันเกิดของในหลวงครับวันที่28กรกฎาคมอายุ68ปีมาเป็นโพข้างล่างครับ53นะโพข้างล่าง53เรียกว่ามักคิดมักก็มักซื้อดอกเป็นมักหา3เพราะว่ามันเป็นมันหนาหนาจะเพราะว่าถ้าสามหามันก็ไม่ออกเกียร์ครับจะหาสามปลูกมักหาสามแล้วค่ะเนาะมักชอบเพราะว่ามันคล้ายๆเลขจุ่มสีครับจุ่มสีนะสำคัญหลังจากหาสามเรียบร้อยก็ค่อยเป็น193ถึงออก391ทั่วโลกเขาส่งเงินมาให้8ล้านบาทครับผมแล้วมาคิดถึงว่าโอ้เด็ก28 258แล้วมันเป็น3หา1นี่มันมี3กับหาไงจากครับมันแต่ว่าก็มีหลายคนตีไปเนาะกับกับมาหลายก็มีเฮียก็ซิดซิดป่ะซื้อหยังเนาะซ่วงซิดป่ะครับที่มันว่าเป็นมัด1หา1ครับอืมเจ้าก็แล้วแต่เนาะว่าโอ้ยอาจารย์คือบ่ออก0 5 0 6ซื้อไว้เนาะบ่ได้แต่กระไดอันนี้ทำมันสั่งได้เจ้าคือว่าสิซีบข่อยครั้งแรกเนาะคือว่าซีบอาจารย์ครั้งแรกอาจารย์สิเขียนลงซั่นดอกครับมันก็คือมันก็เห็นอย่างซั่นเพราะว่าในบวกพญานาคเนาะในปวกเพิ่นก็ครับมันก็เห็นอย่างซั่นครับแล้วปานนี้ก่อนนั่นก่อนนั่นอาจารย์ไปวัดหน้าพังไปวัดหน้าหน้าพังก็เลยไปเห็นต้นขาม200ปีเลยไปอธิษฐานขอเอ้ยว่าให้ลูกเห็นหลวงแก่งตาทิพย์นะเอ้ยลูกสิได้มา3มาแปลงแล้วก็เบยออกมาเห็น2ตัวเห็น2ตัวบัดนี้เมื่อวานนี้ปูชีพขาวมาใหม่ครับมาใหม่ประมาณตี2
มาฮ้อนบ่ซั่นสงสัยพอมากแล้วมั้งบ่พอเบิดตัวแท็กซี่กับเขามากพอเลยมากเลยยกเพิ่นไปตกแต่งตัวใหม่ยกเพิ่นมาไว้อยู่หน้าศาลเพิ่นไปเห็นอยู่นี่บัดนี้ผู้แขนครับกินจ้ำคือจังคนบี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 แผลน่ะมันสิเป็นซับๆครับเป็นตัวเลี้ยง2ตัวคือกันคือกันกับอยู่บรรณพังเลยว่าโอ้เดี๋ยวรอเบิ่งรอเบิ่งอันเขาเฮ็ดพิธีก่อนจะเสร็จเดี๋ยวนี้รอเรามาเริ่มเป็น3หา3หา1เนาะครับอันนั้นเป็น5 7อยู่แขนแตกแขนสอดอีกก็5 7ที่ปู่เห็นอยู่แขนนี่5 7 5 7อยู่ต้นขามอยู่พุ่นก็5 7ครับแล้วมาออกอยู่นี่3หา11กับ7ตัวเดียวกันครับ1กับ7ตัวเดียวกันเพราะว่าต้องเตรียมมันเบิ่งอยู่ในปวงมันสิเป็นตัวซ้ำๆตัวหนักๆมันคือจังเด็กนึงแต่ว่ามันสิมีรวมๆมากก็ยังทั้ง4นะก็ยัง4นะครับโนเมนมันสิออกตัวเก่าบ่จังได๋ซั่นเนาะอันหลังก็เลยบอกให้แอดมินฟังแล้วคนที่มาได้ฟังคือให้พิจารณาเนาะให้พิจารณาในสิ่งเหล่านี้คือบางครั้งคือจัง3หา38เลยครับ38 83มันถ้ากลับมากลับทั้ง2หมวดเล่นบ่ครับมันได้ออก83มาออก38ครับมื้ออีกอาจารย์ก็อายุครบ59ปีพอดีมื้อวันเกิดอาจารย์ครับ59มื้อนี้รู้บ่ว่าเมื่อนี้วันที่10ธันวาคม59นี่ก็ดังเด้ค่ะปู่รู้สึกว่าลูกไปหาซื้อลอตเตอรี่น่ะบ่มีแล้วแม่นบ่ดังค่ะโอ้ยอายุปู่อีกตั้งหาหน้าสวนเด้อายุปู่เกิด2505ครับเขาจะให้หาตรงกับตรงซีดพอดีไงซีดที่สุดครับเอ้าเขาบอกศูนย์หาพระอาจารย์นะสันนั่นแหละเอาก็เรียกว่าให้ฟังอยู่ซื่อหรอกว่าครับผมพิจารณาออกไปแล้วกันครับครับไอ้สิ่งเหล่านี้เขากับผู้ว่าดันคือเลยบอกว่าเลขอยู่อุดรมันไปม้วนอยู่กรุงเทพฯไม่ได้พิจารณาเอาในที่เขาชื่อว่าเส้นเขามีรู้สึกว่าเป็นเส้นเขาก็ซื้อเอาครับผมครับขอบคุณพระอาจารย์หลายๆครับหลวงปู่หลายๆที่ให้โอกาสทั้งช่องทั้ง3ช่องทั้งอาจารย์บุญครับนักขี่ประสาไว้แล้วก็อาจารย์แหลกมาด้วยก็ได้เป็นเสียกลางเป็นแนวทางนะครับสำหรับที่นี่ก็ขอขอบคุณคุณหลายๆครับสวัสดีครับจะเรียนพ่อจะเรียนสาธุเก็บของจะเรียนครับเก็บพาเอฟซีไปชมบรรยากาศรอบๆนะคะเนาะขอฉุกกับจระเข้ใหญ่ค่ะมาตามแนวทางทั้งปูโค้งสุดท้ายเพื่อเพิ่นจะมีเพิ่มเติมเนาะค่ะเลขของวัดกุดแห่นะคะอายุหลวงปู่เพิ่นก็สำคัญเนาะค่ะ59ปีเด้อค่ะ FC กับเลข57นะคะที่อยู่แขนที่เพิ่นไปเห็นอยู่2สถานที่57นี่ตรงกันนะคะ2หม่องเลขทั้งวัด351นะคะซื้อกลับไปกลับมาได้เนาะค่ะ FC เนาะค่ะทางช่องก็เป็นซื้อกลางเท่านั้นนะคะเป็นแนวทางนะคะฝาก FC นะคะตัวเลขคือสรุปแล้วค่ะว่ามีเพิ่มเติมหลายกว่านี้เนาะค่ะ FC เนาะค่ะสิขอบคุณ FC ที่เข้ามาเป็นกำลังใจทุกท่านนะคะสายบุญสาย FC สร้างวัดจนแล้วเนาะค่ะสามห้าหนึ่งค่ะ FC เนาะจดไว้ด้วยค่ะถ้าชอบแนวทางของวัดกุเทกับพิจารณาได้โทรมาทางวัดได้0960421176นะคะ0960421176ค่ะค่ะสวัสดี FC ทุกท่านค่ะเอาสุขเอาหมาเด้อค่ะมื้อนี้ค่ะมื้อนี้ก็พา FC มากราบมาทำบุญร่วมกันเนาะค่ะขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ชีวิต FC จะเลื่อนรุ่งเรื่องร่ำรวยมากมีด้วยทรัพย์สินเงินทองนะคะให้โชคให้มานไปน้ำกันเนาะค่ะก็จะขอบคุณทางวัดที่ได้อำนวยความสะดวกให้ทางช่องเนาะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ